หนุ่มอยากเป็นลูกกตัญญูครับไปกระชากสร้อยทอง2บาทเอาไปขายหวังว่าจะเอาเงินมาให้พ่อแม่พี่สาวเป็นของขวัญปีใหม่เล่าปูปรูปับเดี๋ยววันนี้ปูปับจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองสระแก้วได้รับแจ้งว่ามีผู้ก่อเหตุเป็นชายรายหนึ่งครับขี่มอเตอร์ไซค์มากระชากสร้อยทองหญิงรายหนึ่งสร้อยทองเนี่ย2บาทนะครับก่อเหตุที่บริเวณหน้าเรือนจำจังหวัดสระแก้วจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีหายไปจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดและแกะรอยนะครับปรากฏว่ารู้ตัวผู้เสียหายแล้วก็คือนายเออายุ29ปีครับจึงทำการไปจับกลุ่มที่บ้านของพี่สาวในตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับซึ่งนายเอเนี่ยเคยติดคุกมาแล้วครับหลังจากก่อเหตุแบบนี้2ครั้งติดคุก2ปีแล้วก็ออกคุกมาก่อเหตุกระชากสร้อยทองครับในการค้นตัวนายเอเนี่ยก็พบเงินสด 25,000 บาทครับนายเอบอกว่าเป็นเงินที่นำไปขายสร้อยทองแต่ว่าสร้อยทองเนี่ยขาดขายไม่ได้ราคาและหวังว่าจะนำเงินเนี่ยมาให้พ่อแม่พี่สาวเป็นของขวัญรับเทศกาลปีใหม่ครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงคุมตัวนายเอนะครับมาที่โรงพักซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับนายเอก็พบกับผู้เสียหายที่โรงพักก็ได้ยกมือขอโทษขอโพยกันไปซึ่งผู้เสียหายเนี่ยก็ยังได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองสระแก้วนะครับที่ตามจับตัวผู้ก่อเหตุกระชากสร้อยทอง2บาทไปได้ถึงแม้ว่าจะได้มาไม่ครบแต่ก็ยังได้คืนพร้อมทั้งยังฝากเตือนนะครับสำหรับคนมีทองว่าแนะนำอย่านำมาใส่เลยดีกว่าถ้าโดนขโมยไปแล้วจะได้กลับคืนมายากครับ